สวัสดีครับสุนิชโจนะครับครับคลิปนี้เราก็อยู่ที่โครงการสมพระองค์นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุนะครับหมู่ที่5ตำบลปากคลองอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับก็เป็นโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติโครงการพัฒนาสมพระองค์จังหวัดชุมพรนะครับชื่อเต็มนะครับก็เหมือนคล้ายๆเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะซึ่งตอนนี้ก็มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาครับเข้ามาดูแลในเรื่องของศึกษาพันไม้ใช่ไหมพันไม้แล้วก็มาศึกษาเรื่องแล้วก็ให้ชาวบ้านนะครับศึกษาในเรื่องของชะมดเช็ดนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มชาวบ้านนะครับรวมตัวกันเพื่อทำการเพาะเลี้ยงชะมดเช็ดแล้วก็โครงการต่อเนื่องก็คือจะทำเอากาแฟนะเอากาแฟมาให้ชะมดทานแล้วก็มันจะถ่ายออกมานะครับถ่ายมูลออกมาแล้วก็จะพัฒนาเป็นกาแฟขี้ชะมดต่อไปนะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้นะครับขณะนี้นะครับสุนิชโจก็อยู่ที่กรงของเขานะครับแต่ว่าอยู่ด้านในนะฮะสำหรับชะมดเช็ดนะครับก็คือจะเป็นสัตว์ที่ตกใจนะครับหากินกลางคืนหรือกลางวันจะเป็นหากินกลางคืนนะครับคือที่นี่จะมีกี่ตัวครับน้องชะมดเช็ดไว้13ตัวค่ะครับตอนนี้ในกรงนี้มีทั้งหมด13ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปส่องดูซิว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะครับตัวนี้เขาจะเดินเวียนแบบนี้ตลอดเลยครับหรือว่าไงใช่ค่ะถ้าเขาตกใจเขาจะเดินวนกรงอันนี้จะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันกับอนุเนาะค่ะเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันแต่ว่าคนละชนิดคนละชนิดแต่นี่มีกลิ่นตัวแรงนะใช่ค่ะก็อันนี้คือเขาจะมีต่อมอยู่บริเวณโคนขาหลังใกล้กับทวารหนักนะคะเอาไว้เช็ดไข่เพื่อแสดงอาณาเขตตัวผู้เลยค่ะไว้สื่อสารกันนะคะแล้วก็นะคะเป็นเหมือนปล่อยกลิ่นฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนค่ะเนี่ยค่ะไม้เช็ดไข่ตัวนี้อันนี้คือเดี๋ยวนะเอาใหม่ที่อันนี้คือสัตว์ตัวนี้มันจะปล่อยไข่ออกมาได้ไข่นี่อยู่ส่วนบริเวณของเขาจะมีต่อมอยู่บริเวณต่อมขาหลังทวารอ๋อคนขาหลังใกล้กับทวารนะจะมีต่อมนะครับซึ่งปล่อยมาเพื่ออะไรครับเพื่อแสดงอาณาเขตสื่อสารกันระหว่างตัวผู้ตัวเมียค่ะแสดงอาณาเขตสื่อสารกันระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะครับก็ทําให้มีกลิ่นนะซึ่งท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้กลิ่นนะครับแต่ว่าผมอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นนะครับคือมันจะได้กลิ่นค่อนข้างรุนแรงนิดนึงครับบางท่านอาจบางท่านอาจจะไม่ชอบกลิ่นเนี่ยนะฮะแต่ก็มันจะออกคล้ายๆกลิ่นของเขานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันนี่ครับเป็นการเป็นเรื่องของธรรมชาติของเขานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่าไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าครับเขาจะเดินวนอยู่นี่ครับปกตินี้เจ้าตัวนี้เขาจะอยู่ในรูหรือว่าอยู่บนต้นไม้อยู่ยังไงอาศัยเวลาเขาหลับเขานอนอยู่ในโพรงเหมือนกันค่ะอ๋ออยู่ในโพรงนะจะขุดรูอยู่นะครับใช่ค่ะชอบอยู่ในที่มืดอยู่ในโพรงดินนะใช่โพรงไม้นะค่ะโพรงดินซึ่งขุดลงไปโพรงดินซอกหินอะไรแบบนี้ค่ะโพรงดินซอกหินเขาจะเป็นสัตว์ที่แบบประเภทเป็นผู้ล่าเนื้อค่ะแล้วก็เป็นผู้ล่าเนื้อขนาดกลางเป็นสัตว์นักล่านะฮะคือล่าเนื้อขนาดกลางแล้วก็หากินช่วงกลางคืนนะครับตัวนี้จะอยู่ในป่าไม่ใหญ่มากแล้วบริเวณที่เขาอยู่นี่แถวบ้างเบิร์ดนี่มีไหมเป็นธรรมชาติเขามันปกติจะอยู่แถวไหนฮะตรงนี้อยู่บ้างเบิร์ดเรามีไหมไม่มีนะไม่แน่ใจค่ะอ๋อตัวนี้ก็จะอยู่ในป่าแต่เมื่อก่อนคนแก่ๆเขาก็จับมาอ๋อสมัยก่อนอาจจะมีนะครับเพราะว่าแถวบ้างเบิร์ดนี่เป็นป่ารกนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความพัฒนาการพัฒนาที่มีขึ้นต่อเนื่องนะครับก็เลยทำให้สัตว์ป่าพวกนี้อาจจะหายไปบ้างนะครับก็อันนี้คือจะเอามาจากที่อื่นนะครับแต่ว่าในพื้นที่จริงๆแล้วก็อาจจะมีมั่งนะแต่ว่าเรายังก็ยังไม่พบนะครับแต่ก็ต้องมีอยู่มั่งนะครับนี่ครับเขาจะมีฟันแหลมคมใช่ไหมใช่ค่ะมีเขี้ยวมีฟันที่แหลมคมนะสำหรับกรงนี้คือตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียค่ะที่เห็นนี่คือในกรงนี่คือตัวเมียนะฮะนี่ครับมีป้ายบอกด้วยมีชื่ออ๋อมีป้ายชื่อของเขาอ๋อ
มีชื่อด้วยนะครับอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะพาชมชื่อเจ้าตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ไม่ได้ตั้งนะตั้งอะแต่จำไม่ได้อันนี้ลูกเห็นอันนี้กะทิค่ะตัวนี้กะทิเจ้าตัวนี้ชื่อกะทินะครับตัวนี้ชื่อว่ากะทิตัวนี้ชื่อกะทิมีแล้วก็มีชื่อลูกหินชื่อข้าวปุ้นนะครับเขาจะตั้งไว้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอะไรฮะที่ตั้งชื่อจำได้จำได้ค่ะเวลาจับมันเข้าไปผสมพันธุ์เนี่ยค่ะอ๋อเวลาเพื่อเราจะได้จำได้นะครับใช่จะต้องคัดตัวค่ะคัดตัวใกล้เคียงกันเข้ากันได้ค่ะคือจะมีการเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนะว่าจะมีการตั้งชื่อจะมีการเขียนประเภทนะครับจะมีการเขียนที่มาแล้วก็นัมเบอร์รหัสนะฮะอ๋อรหัสของเขานะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ชมนะตัวนี้ชื่อพริกป่นนะฮะนี่ครับที่ท่านผู้ชมเห็นในกล้องนี้นะฮะคือเจ้าพริกป่นนะครับอันนี้เป็นเพศเมียนะครับเพศเมียก็คือเป็นได้มาจากที่เขตชุมพรของเรานี่เองนะครับก็คือเนี่ยฮะน่ารักมากนะครับเขาจะเป็นสัตว์ที่ขี้อายครับหากินกลางคืนนะฮะนี่ครับนี่ครับนี่ฮะเอออย่าไปกวนอย่าไปกวนออกมานี่ครับเขามองกล้องอยู่สู้กล้องนี่ครับเอเดี๋ยวนะอันนี้วันนี้ทานอาหารกับอะไรเอ่ยนี่ทานอาหารยังครับเนี่ยข้าวคุกโครงไก่ต้มกับอาหารหมาแมวค่ะสลับกับอาหารหมาแมวเป็นอาหารเม็ดด้วยแล้วก็อาหารหมาแมวคือผสมอาหารหมาอาหารแมวผสมกันให้ตัวละ50กรัมค่ะตัวละ50กรัมเพราะเขากินกินจุมั้ย 20% แล้วก็กินอาหารกินเนื้อสัตว์ 80% กินเนื้อสัตว์80